ทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์ผู้บริโภคผู้รักสุขภาพต่างมาจับจ่ายซื้อของอย่างตลาดจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตตลาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้มีรายได้จากการนำผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้ามาขายสร้างความสุขและกำลังใจจนทำให้เกษตรกรกล้าที่จะผลิตสินค้าและเพิ่มจำนวนผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์มากขึ้นเรื่อยๆนี่จึงเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งภายหลังกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ PGS เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้อินทรีย์วัตถุในดินใช้ปุ๋ยอินทรีย์และใช้ที่ดินให้เหมาะสมเพื่อปลูกพื้นฐานการเกษตรคุณภาพและเมื่อรวมเข้ากับนโยบายกระทรวงเกษตรที่ให้ความสำคัญกับการทำเกษตรอินทรีย์และการส่งเสริมการตลาดความครบถ้วนดังกล่าวจึงทำให้เราได้เห็นภาพเกษตรกรมีแหล่งขายอย่างโครงการจริงใจมาร์เก็ตที่นับเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนตลาดจริงใจนี่เป็นตลาดที่ส่งเสริมเกษตรกรที่ทำโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับเป็นตลาดที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้มีที่จำหน่ายมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตซึ่งแต่เดิมเนี่ยก่อนที่เริ่มทำเกษตรอินทรีย์นี่หาตลาดที่อย่างนี้ยากมากตั้งแต่ผมเริ่มเข้า PGS เนี่ยผมได้รับองค์ความรู้จากส่วนราชการที่มาร่วมเช่นพัฒนาที่ดินสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เขาให้องค์ความรู้ตั้งแต่เรื่องการทำปุ๋ยหมักการเตรียมดินการหมักดินการทำแปลงถาวรทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์นี้ไม่ยากปัจจัยสำคัญตัวแปรสำคัญที่สุดก็คือดินถ้าเราสามารถปรุงดินให้ดีปลูกพืชแข็งแรงก็จะลดในเรื่องโรคแมลงอะไรต่างๆทำให้ลดความเหนื่อยลงไปเยอะครับเกษตรอินทรีย์ PGS หรือคือระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมถือเป็นพื้นฐานของการก้าวสู่มาตรฐานไอฟอมและระบบรับรองอินทรีย์ที่สูงขึ้นสู่ระดับนานาชาติอื่นๆในอนาคตแต่เพราะเกษตรกรไทยมีความหลากหลาย PGS จึงมุ่งเน้นการรับประกันคุณภาพในท้องถิ่นโดยที่การรับรองเกษตรกรผู้ผลิตขึ้นอยู่กับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องและถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานความไว้วางใจสังคมเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่แม้จะได้รับการรับรอง PGS เรียบร้อยแล้วแต่เกษตรกรทุกกลุ่มยังจะถูกตรวจสอบกันเองอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทางวิชาการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งจนไปสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ต่อไปถ้าเราจะปูพื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรที่คุณภาพมันต้องมาจากฐานของเกษตรอินทรีย์ PGS ก่อนประกอบกับนโยบายของกระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายหลักเลยฮะแล้วกรมพัฒนาที่ดินเราก็ถือว่าเราเป็นฐานแล้วเราก็ได้ทำ PGS มาเราก็เลยให้ความสำคัญของว่า PGS เนี่ยเป็นฐานหนึ่งที่เป็นสเต็ปแรกก่อนที่จะทำแต่อย่างไรก็ตามการทำ PGS ของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเราทำอยู่ในเชิงของฝ่ายปฏิบัติปัจจุบันนโยบายกระทรวงเกษตรต้องมีตลาดนำการผลิตการครบวงจรของเราไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชในดินที่ปลอดภัยหรือเหมาะสมแต่จริงๆแล้วมันต้องมีตลาดให้เกษตรกรสามารถที่จะเป็นที่ขายแล้วก็เป็นที่แลกเปลี่ยนอาจจะไม่ใช่ใหญ่โตถึงไปส่งออกแต่ควรที่จะเป็นในชุมชนในพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเองตลาดจริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตปลายน้ำในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อตอบรับผลผลิตจากต้นน้ำและกลางน้ำซึ่งคือกระบวนการผลิตและการแปรรูปที่ทำให้ในวันนี้เกษตรกรมีรอยยิ้มทั้งยังจะสามารถขยายฐานการสร้างดินที่ดีเพื่อเป็นฐานการผลิตอาหารปลอดภัยสร้างรายได้และความยั่งยืนสู่ท้องถิ่นในวงกว้างได้ต่อไปสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพพิชยาภักดิ์คล้ายมณีรายงาน